เครื่องนะคะเราไปดูสถานที่เพ้นภาพสวยๆกันค่ะมันจะต้องถัดก็ก่อนอื่นนะคะเราไปจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมสีกันก่อนค่ะว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะถ้าไม่เข้าใจวิธีการใช้สีก็ย้อนไปดู EP 1นะคะสีอะคริลิก 100% ค่ะหรือสีน้ำพลาสติกนะคะแปรงทาสีผู้กันแบนและผู้กันกลมปลายแหลมสิ่งที่ช่วยให้ทำงานสะดวกนะคะที่แบ่งสีช้อนตักสีจานสีและกระมังเล็กๆสำหรับแช่ผู้กันช็อกสีดินสอดำ EE กระบอกฉีดน้ำผ้าเช็ดมือและกระดาษหนังสือพิมพ์รองกันเปื้อนค่ะเรามาคุยกันวิธีการออกแบบก่อนนะคะเนื่องจากว่าต้องการจะโชว์พูนเลยนะคะคุณน้ำฟ้าเลยออกแบบการเขียนลายประกัดไทยรอบด้านเลยค่ะโดยอยู่ส่วนล่างและเขียนตามจินตนาการนะคะแต่สัดส่วนเหมือนจริงค่ะลำดับแรกร่างภาพก้อนหินกับประกัดเลยค่ะเต็มผนังเลยนะคะก้อนหินอยู่ด้านล่างปลาอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะลงพื้นเพื่อพื้นนิดนึงเพื่อให้เกิดมิตินะคะเราใช้สีน้ำเงินกับขาวผสมกันนะคะแต่งคลื่นน้ำค่ะแต่งคลื่นน้ำตามจินตนาการสลายกันนะคะไล่ระดับสีค่ะไล่ระดับสีเลยนะคะThank you.
กันนะคะเป็นงานง่ายๆค่ะ